สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคการจำธาตุกึ่งโลหะนะคะซึ่งธาตุกึ่งโลหะเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่8ตัวด้วยกันนะคะเทคนิคการจำที่จะมาสอนในวันนี้นะคะก็จะให้จำว่านะคะพ่อพ่วง 4G มาที่บ้านให้หนูนะคะค่ะก็ปัจจุบันก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่า 2G 3G อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยแรงนะคะต้อง 4G เท่านั้นนะคะอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจำกันยังไงนะคะก็ให้จำไปว่าพ่อนะคะพ่อก็ย่อมาจากคำว่าโพโลเนียมนะคะ PO อ่ะพ่วงก็มาจากคำว่าพวงนะคะ SB นะคะพวงอ่ะ4ก็มาจาก SI นะคะซิลิคอนนะคะ G ก็มาจากคำว่า GE นะคะเจอร์มิเนียมนะคะมาที่นะคะที่ก็จะมาจาก2ตัวนะคะคือ AT นะในภาษาอังกฤษครับ AT เนี่ยคือที่เนาะอ่ะ TE นะคะเทลลูเรียมนะคะแต่ถ้าอ่านจากแต่คำย่อเนี่ยก็ TE ก็ T นะคะที่เนี่ยก็ให้จำไป2ตัวเนาะว่าที่เนี่ยค่ะบ้านนะคะก็มาจากคำว่า B boron เนี่ยค่ะให้ค่ะหนูก็ AS นะคะ AS สารหนูนะคะตรงตัวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพนะคะเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็พ่อเนี่ยขับรถพ่วงเห็นไหมคะพ่วง 4G นะคะมาที่บ้านให้หนูมาที่บ้านให้หนูบางคนบอกว่าอ้าวนึกว่าหนูคือคนเป็นหนูอย่างนี้เหรอเป็นคนก็ได้เป็นหนูก็ได้นะคะก็มาให้เห็นภาพเฉยๆนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นเทคนิคการจำนะคะธาตุกึ่งโลหะให้กับเพื่อนๆได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย